ภาพมาครับสิ่งที่เราเห็นอยู่มันคือฝนครับเวลาฝนตกเคยมีใครได้กลิ่นฝนไหมแต่เคยได้ยินคำนี้ว่ามันมีกลิ่นฝนกลิ่นมันเป็นอย่างไรทำไมเราถึงเรียกว่ากลิ่นฝนนี่แหละครับคำถามครับคำถามถามว่ากลิ่นฝนครับที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาฝนตกใหม่ๆเป็นกลิ่นที่เกิดจากอะไร A ไอ้น้ำในก้อนเมฆครับ B แบคทีเรียในดินครับและ C ประจุไฟฟ้าในอากาศครับตอบครับกำเนิดวิทย์ครับ B ทั้งหมดเลยเรียนอุดมครับ B 2คน A 2คนถามกำเนิดวิทย์ก่อนครับคิดว่าผมก็มั่นใจพอสมควรเพราะว่าน้ำมันไม่มีกลิ่นไม่มีสีเนาะตอบ B มีใครมั่นใจไหมเอเชียไอ้น้ำมันไม่น่าจะมีกลิ่นนะครับน้ำมันไม่ได้มีกลิ่นอยู่แล้วจากที่กินตลอดแล้วก็พวกประจุไฟฟ้าครับมันน่าจะมีแค่แรงกระทำกันมันไม่น่าจะมีกลิ่นอะไรออกมาโอเคครับคนตอบ A ครับทัดภูปันว่ามาก็คิดว่าเกี่ยวกับฝนตกก็เลยคิดว่ามันอาจจะมีปฏิกิริยาอะไรบางอย่างที่ทำให้เกิดกลิ่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือ B ครับแบคทีเรียในดินครับเพิ่มเป็นสกอร์ครับกำลังวินนะครับแต่ข้อแรกเลย5 energy ครับเรียนอุดมครับ2 energy ครับอาจารย์ปอนอาจารย์ยอครับอันนี้เราเรียกว่ากลิ่นฝนเป็นช่วงที่ฝนตกใหม่ๆหรือจริงๆมันมีอีกคำหนึ่งคือกลิ่นไอดินจริงแล้วกลิ่นเนี้ยมันไม่ใช่เป็นกลิ่นดินหรือฝนแต่เป็นกลิ่นแบคทีเรียที่อยู่ในดินแล้วกลุ่มแบคทีเรียเนี้ยค่ะชื่อ Streptomyces และมากไปกว่านั้นกลุ่มเนี้ยเขาสร้างสารเป็น small molecule อันนึงที่ชื่อ geosmin แล้วสารอันนี้แหละกับเนี่ยที่เป็นสารที่มีกลิ่นแล้วทำให้เราได้กลิ่นเป็นกลิ่นฝนสารเนี้ยมีความสำคัญพอสมควรเพราะว่ามันจะเวลาฝนตกมาเนี่ยค่ะแบคทีเรียเอ่ยอะไรก็ดีเนี่ยมันก็จะฟุ้งขึ้นมามันเกิดการฟุ้งกระจายของสปอร์ถูกมั้ยครับใช่ค่ะแล้วแต่แบคทีเรียกลุ่มเนี้ยกลุ่ม Streptomyces เนี่ยค่ะหรือจริงๆอยู่ในกลุ่มใหญ่คือ Acetomyces นะคะเป็นกลุ่มที่เขาเป็นนักย่อยสลายซากสัตว์ซากพืชในดินเพราะฉะนั้นกลุ่มแบคทีเรียกลุ่มเนี้ยมีความสำคัญในระบบนิเวศของดินมากๆถ้าเห็นฝนตกใหม่ๆมีกิ่งเกลืออะไรออกมาเนี่ยมันคือตามเทียบเลยสัตว์พวกเนี้ยก็ช่วยให้แบคทีเรียพวกเนี้ยมันขยายพันธุ์เพราะว่ามันขยายพันธุ์ด้วยสปอร์ด้วยอะไรด้วยโอเคมันเป็นระบบนิเวศของเขาแล้วเนาะโอเคขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์ปอนะครับ